ทสสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องที่ลูกค้าพรีออเดอร์แล้วก็ล่าสุดส่งผงมาให้เราเทสนะครับผงจริงที่ใช้นะครับกับเครื่องจริงเลยตัวนี้การตั้งค่าจะอยู่ที่เครื่องนี้นะครับเราตั้งไว้ที่10กรัมตามที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนความยาวเนี่ยลูกค้าสามารถไปตั้งเองได้ว่าต้องการความยาวที่อยากจะให้เหมาะสมเท่าไหร่ยังไงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสดูครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่ 7.5 ดูที่ตรงนี้ความยาวเดี๋ยวเราจะทำสัก12นะก็ไปใส่ที่เอาสามารถปรับตำแหน่งได้โอเคครับผลผลิตออกมาก็จะประมาณนี้ถ้าลูกค้าไม่อยากให้มันติดขอบตรงนี้นะครับก็ให้ถุงยาวกว่านี้หน่อยก็ได้ครับเพราะว่าผงมันเป็นผงละเอียดนะครับมันก็จะติดตามขอบซองง่ายเนี่ยครับมันจะติดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นข้าวอย่างที่เราทำมันก็จะทิ้งตัวลงมาแรงแล้วก็ไม่มีผงกระจายเท่าไหร่แต่อย่างนี้ก็ปรับความยาวได้ครับเรียบร้อยครับ